เราก็ไม่ได้อยากทำงานเพื่อให้ได้ตัวเงินอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทั้งตัวเราเองด้วยแหละแล้วก็ทีมงานมีความสุขไปด้วยในการทำงานการที่ได้มาทำสวนอยู่ตรงนี้ความสุขส่วนหนึ่งก็คือมันเหมือนทำให้เราได้กลับมาแบบใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมอะเรารู้สึกว่ามันทำให้ใจเราสงบลงอะไรเงี้ยครับก็เรียนจบวิศวะยานยนต์มาครับพอจบมาก็ไปทำธุรกิจอสังหากับที่บ้านมาครับมาทำอยู่ประมาณ 4-5 ปีครับจบโครงการหนึ่งอะไรเงี้ยครับก่อนที่สุดท้ายจะกลับมาทำสวนที่นี่นะครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับอัครชัยยศพันธ์ครับก็อายุ33ปีครับตอนนี้ก็ทำสวนมะพร้าวอินทรีย์ครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับเมื่อกี้บอกว่าเรียนยานยนต์ใช่ไหมแต่จบมาไปทำอสังหาเสร็จแล้วคือเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่เคยรู้จักตัวเองเลยตั้งแต่เด็กจนโตว่าเราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยครับพอมันจะไปเจอความเครียดกับการทำงานด้วยอย่างเงี้ยก็เลยทำงานโปรเจกต์นั้นจบอย่างเงี้ยเราก็เลยหาเวลาให้กับตัวเองไปค้นหานะว่าจริงๆเราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมีแก๊ปเยียร์ได้ไปเรียนรู้ที่ต่างๆแล้วก็ไปเรียนทำนาไปปลูกผักไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราก็เลยแบบเอ้ยบ้านเรามีสวนมะพร้าวอ่ะทำไมเราไม่กลับมาทำสวนอะไรเงี้ยแต่เดิมจากที่คุณพ่อทำเป็นเคมีเนาะถ้างั้นเราก็กลับมาทำให้มันเป็นในรูปแบบที่เราอยากต้องการละกันอะไรเงี้ยครับครับก็ที่จริงพื้นที่ที่ดูแลทั้งหมดตรงนี้ครับมีทั้งหมด40ไร่นะครับแต่โอเคมันจะแบ่งเป็น2โซนหลักๆโซนที่เป็นของผมเองโดยตรงเลยใน20ไร่นะครับแล้วก็โซนของที่เป็นของคุณป้าในอีก20ไร่แต่ว่าโดยจริงๆแล้วผมก็ดูแลทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่ของคุณป้าที่เป็น20ไร่เนี่ยจะเป็นสวนทั้งหมดเลยส่วนของส่วนผมเอง20ไร่เนี่ยมีโรงปอกโรงเก็บปุ๋ยนะครับแล้วก็สถานที่ที่จัดกิจกรรมครับรวมๆแล้วก็ประมาณไร่หนึ่งครับก็ปกติครับทุกๆเสาร์อาทิตย์ครับที่นี่ก็จะเปิดกิจกรรมนะครับให้เหมือนเป็นเกี่ยวกับมาเรียนรู้ครับที่มาของมะพร้าวเนี่ยนะครับก็จะเหมาะครับเป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัวครับหรือว่าคนที่แบบสนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์เราก็จะเริ่มจากมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมเป็นแบบไหนยังไงเก็บยังไงครับให้ได้ลองได้เก็บได้ด้วยอะไรเงี้ยครับมะพร้าวแกงต้นแบบไหนต่างกันยังไงใช้งานยังไงอย่างเงี้ยนะครับและระหว่างนั้นก็จะสอดแทรกเรื่องเกษตรอินทรีย์ไปด้วยให้เขาสังเกตมาลงแมลงตัวนู้นตัวนี้อะไรเงี้ยพวกวัชพืชเลือกอะไรเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็พาไปโซนที่เป็นน้ำตาลมะพร้าวอย่างเงี้ยนะครับพาไปดูเอ๊ะมะพร้าวเนี่ยทำน้ำตาลมันมาจากส่วนไหนเนาะไปลองชิมน้ำตาลที่มันหยดออกมาจากต้นอะไรเงี้ยนะครับก่อนที่จะเอาวัตถุดิบที่เก็บได้ช่วงเช้าทั้งหมดเมื่อกี้ครับมาทำขนมบ้าบิ่นกันมันก็จะได้เห็นหมดเลยอ๋อในส่วนผสมของบ้าบิ่นนะมีมะพร้าวอ่อนนะเนื้อมะพร้าวอ่อนมาจากมะพร้าวน้ำหอมนะกะทิเนี่ยมาจากมะพร้าวแกงนะน้ำตาลมะพร้าวมาจากไอ้ตรงเมื่อกี้ที่ไปเก็บนะก็จะได้เห็นถึงความเชื่อมโยงครับว่าที่มาเนี่ยมันมาจากไหนยังไงครับผมไปเรียนรู้เรื่องการทำมะพร้าวอินทรีย์กับพี่เก๋นะครับคือผมมันก็ไม่รู้หรอกว่าน้ำตาลเนี่ยมันทำจากมะพร้าวแล้วเราเห็นขั้นตอนการทำแล้วเรารู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มากเลยไม่น่าเชื่อว่าแบบมันทำน้ำตาลได้แล้วก็เพิ่งรู้ว่ามันเป็นอาชีพที่เหมือนกำลังจะหายไปอะครับก็เลยชวนกันว่าถ้างั้นเรามาทำเรื่องอนุรักษ์กันไหมอะไรเงี้ยครับสุดท้ายก็เลยจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาตอนหลังมีพี่ไก่ครับก็เขาก็เลยสามารถกลับมาอยู่ในชุมชนได้ครับแล้วก็ทำเป็นอาชีพจริงจังเพื่อผลิตน้ำตาลมะพร้าวขายอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยมีทั้ง2 อย่างครับมีทั้งกิจกรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จำหน่ายด้วยลูกค้าเราส่วนใหญ่ผมส่งพวกร้านอาหารนะครับลูกค้าภาคธุรกิจนะครับก็จะขายเป็นเบาๆเป็นล็อตๆมากกว่าแต่ว่าขายปลีกก็มีทาง Facebook นะครับโดยผลผลิตก็จะมีมะพร้าวเจียเป็นมะพร้าวสดนี่แหละครับปอกเปลือกเล็กๆครับ2ก็คือเป็นน้ำมะพร้าวครับก็จะมีรูปแบบบรรจุขวดแก้วนะครับ180 ml นะครับแล้วก็บรรจุถุงขนาด 1.5 ลิตรแล้วก็3ลิตรแล้วก็ตอนนี้มีน้ำตาลสดเพิ่มขึ้นมาครับนะแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตจะมีพวกน้ำผึ้งชนโรงตอนนี้ยังไม่มีเลี้ยงอยู่ ใช่เลี้ยงอยู่เราก็ไม่ได้อยากทำงานเพื่อให้ได้ตัวเงินอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทั้งตัวเราเองด้วยแหละแล้วก็ทีมงานมีความสุขไปด้วยในการทำงานอะไรเงี้ยครับตอนอย่างจัดกิจกรรมอะครับเราก็อยากให้เขาได้ปฏิสัมพันธ์กับคนนอกที่เขามาเราอยากให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันแบบมีคุณค่ามีคนชื่นชมหรืออะไรเงี้ยฮะการที่ได้มาทำสวนอยู่ตรงนี้ความสุขส่วนหนึ่งก็คือมันเหมือนทำให้เราได้กลับมาแบบใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมอะคือเมื่อก่อนตอนทำอสังหามองไปทางไหนมันมีแต่ปูนมีแต่สิ่งปลูกสร้างอะไรเงี้ยครับ
แต่พอเรากลับมาตรงนี้มันเหมือนมันมีมุมสงบให้เราได้พักผ่อนได้เห็นสังเกตมีชีวิตอื่นๆเรารู้สึกว่ามันทำให้ใจเราสงบลงอะไรเงี้ยครับก็ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะครับ